กำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนพฤศจิกายนเนาะอีกแค่วันสองวันนี้เท่านั้นแล้วก็ถือว่าตั้งแต่พฤศจิกายนเป็นต้นไปถือว่าเป็นช่วงหายซีซั่นนะของการท่องเที่ยวทั่วโลกเลยแหละเพราะว่ามันก็จะเป็นช่วงอากาศหนาวๆของเราคือในต่างประเทศเขาหนา,าวเลย <ะ S 1> เป็นเรื่องปกติ <S 2> <S 2> ข,ของเขานะคะก็คนก็จะเที่ยวกันเยอะ,อะเพราะงั้นในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะหลายจังหวัดก็เริ่มเปิดตัวเทศกาลงานประเพณีกิจกรรมต่างๆเนาะเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เทศบาลนครเชียงใหม่เขาเตรียมจัดงานยี่เปง2,567คือมันใกล้จะถึงแล้วไง เดือนพฤศจิกับการลอยกระทงน,ะะนี่เป็นนะคะก็ชัดเจนภายใต้แนวคิดมนสเสน่แม่ระมิงแสงสิลถิ่นวัฒนธรรมส่วนอีกที่หนึ่งนครสวรรค์ก็จะมีเทศกาลศิลปะนานาชาตินครสวรรค์ International Arts Festival 2024ค่ะไปดูที่นครสวรรค์กันก่อนนะคะที่เขากำหนดจัดงานเทศกาล ศิลปะนานาชาติในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้เขาก็จะแบ่งเป็น2ระยะสําหรับการจัดก,กิจกรรมนะคะก็คือวันพุทธที่13พฤศจิกาย,ยนเนี่ยจะเป็นพิธีเปิดงานที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์มี140ศิลปินจากกว่า40ประเทศ7ทวีปทั่วโลกมาร่วมรังสรรค์ผลงานศิลปกรรมและวันอาทิตย์ที่17พฤศจิกาย,ยน วันนั้นจะเป็นพิธีเปิดในเทศการแสดงผลงานศิลปรกรรมของศิลปินนานาชาติศิลปินแห่งชาติและศิลปินไทย4ภาคแล้วก็จะแสดงผลงานต่อเนื่องยาวไปจนถึง30พฤศจิกายนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครสวรรค์นะคะ ซึ่งนายทวีเสริมพักดีกุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็บอกถึงโครงการดังกล่าวนั้นเราจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดนครสวรรค์เป็นเมืองศิลปะดึงดูดศิลปินนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบงานศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้เข้ามาชมงานศิลปะและท่องเที่ยวในจังหวัดสร้างเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้ประชาชนและผู้ประกอบการท้องถิ่นค่ะส่วนอีกพื้นที่หนึ่งอย่างเชียงใหม่นะคะโดยนายมนชยัยพงเกียรติกล้องรองประลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ก็กำลังเตรียมจัดงานประเพณียี่เปงเชียงใหม่หรืองานวันลอยกระทงประจำปี2567ภายใต้แนวคิดมนสเสห์แม่ระมิงแสงสินถิ่นวัฒนธรรมจัดขึ้น14-17พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะโดยกิจกรรมสำคัญภายในงานก็ประกอบด้วยการประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการประกวดขบวนแห่สเปาล้านานา การแสดงแสงสีเสียงและสื่อผสมลำน้ำปิงการประกวดเทพีแทพผบุตรยี่เป่งเชียงใหม่และการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็ในห่วงเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะอย่าลืมถ้าอยู่ที่กรุงเทพกรมประชาสัมพันธ์จัดางานจัดใช่ไหมครไปเที่ยวกันได้ม,มีแฟนคลับ <นะ S 1> ถามมาเหมือนกันก็อาจจะจัดชัก1 3 14 15เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกนิดนึงแต่ว่าก็จะอยู่ในห่วงเวลานี้แน่นอนแน่นอนเพื่อให้ทุกคนไป ชมการแสดงศิละปะดนตรีแล้วก็ว่าไปชิมชอบอาหารอของถูกภายในงานซึ่งใครไปบ่อยๆก็จะรู้อยู่แล้วว่าของสินค้าราคาถูกภายในงานเยอะแยะแลอาหารอร่อยมากใช่แล้วก็สินค้าโอทอปสินค้าไทยๆทั้งหลายเนาะที่แสดงถึงศิละปะวัฒนธรรมในงานลอยกระทงแบบนี้เราจะได้เห็นใช่ค่ะ,คะการท่องเที่ยวก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์สําคัญที่รัฐบาลใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้เอาซอฟต์พลังเข้ามาคู่ด้วยก็ยิ่งทําให้หลากหลายพื้นที่จัดกิจกรรม จัดเทศกาลการท่องเที่ยวอย่างคึกคักแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือรายได้ของชาวบ้านที่เขาจะเพิ่มขึ้นบรรดาพ่อค้าแม่ค้าร้านกาแฟร้านขนมหวานเนี่ยคึกคักเป็นพิเศษคือเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยที่เช็คอินส่วนใหญ่มันคือร้านอาหารค,คาเฟ่ร้านกาแฟที่คุณบอก,กร้านขนมหวานสำหรับสายหวานต่างๆนะคะแต่